สภาพอากาศบนดอยในอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ในเช้าวันนี้หนาวเย็นลงอย่างรวดเร็วโดยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่14องศาเซลเซียสชาวบ้านต้องก่อไฟผิงค่ะโดยส่วนใหญ่บอกว่ารู้สึกถึงความหนาวที่เข้ามาอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นไปตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่แจ้งว่าตั้งแต่วันนี้ถึง10ธันวาคมอุณหภูมิจะลดลง 8-10 องศาทำให้ชาวบ้านเตรียมฟืนเสื้อกันหนาวและผ้าห่มเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ค่ะขณะที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลอมก๋อยก็ได้ลงพื้นที่เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นทำให้มีผู้ป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจมากขึ้นซึ่งส่วนใหญ่เดินทางไปโรงพยาบาลลำบากเนื่องจากเป็นพื้นที่บนดอยสูงและทุรกันดาร